ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมนะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็คือเป็นแพ็คใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีรายละเอียดยังไงกันบ้างมีนักเตะคนไหนกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียนดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบอยู่ดีนะครับว่าวันจันทร์นะครับทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงไป1แพ็คด้วยกันนะครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับเราจะทำการพูดถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมทั้ง8คนนะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาสำหรับวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็คือมันมาแทนที่ของแพ็คนี้นะทุกคนเป็นแพ็คของอิตาเลียนลีกราเดียนนะครับที่กำลังจะหมดอายุไปสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับและแพ็คใหม่ก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับเป็นคิวของยูโรเปียนคัพแอตแทคเกอร์ทุกคนหรือว่าในรุกของทางฝั่งยุโรปหรือยูโรเปียนนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทำการพูดถึงนักเตะตำนานทั้ง3คนไปแล้วนะครับก็คลิปนี้จะทำการพูดถึงนักเตะไฮไลท์ทั้ง8คนกันบ้าง นะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีใครเข้าพลังวิตันคร่าวๆตันเท่าไหร่กันบ้าง นะครับมาเริ่มที่คนแรกคนมาตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับค่าพลังลิวตันอยู่ที่93และเมื่อบูทอยู่ที่97เลยนะครับต่อมาคนที่2คนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังลิวตันอยู่ที่94และเมื่อบูทอยู่ที่97นั่นเองนะครับต่อด้วยคนที่3ทุกคนเป็นปีกขวายามทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่98เลยนะครับและคนต่อมาครับทุกคนเป็นปีกซ้ายจากลาซิโอนะครับค่าพลังลิวตันอยู่ที่95และเมื่อบูทอยู่ที่98ครับทุกคนต่อด้วยทางฝั่งของแบนเยดเดอร์ทุกคนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่98เลยนะครับทุกคนคนต่อมานะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่99เลยทุกคนค่าพลังสูงมากๆนะครับและต่อมาก็คือเจมส์แมดดิสันนะครับตำแหน่งของกองกลางตัวรุกครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่99เช่นกันนะครับทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยอุสมานเดมเบเล่จากเปเช่นะครับมาตำแหน่งของปีกขวาทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่100เลยนะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็มาพร้อมกับ3ตำนาน3คนนี้นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปแหละครับว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ